คุณเหมียวมาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองนะครับซึ่งเหตุการณ์จะเกี่ยวโยงกับการฆาตกรรมของพรานป่าที่เข้าไปล่าสัตว์เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ23ปีที่ผ่านมาครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณเหมียวสวัสดีค่ะครับผมคุณเหมียวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับสระแก้วค่ะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วคุณเหมียวกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยคุยค่ะและปกตินี่ติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ยฟังย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะครับเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้คุณเหมียวครับเป็นเหตุการณ์ที่เจอมากับตัวเองย้อนกลับไปเมื่อ23ปีที่ผ่านมาถูกไหมฮะถูกต้องค่ะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมในพรานป่าและตัวคุณเหมียวก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยฮะเดี๋ยวขอเล่าย้อนก่อนนะคะ คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราจะอยู่ในช่วงที่สองแล้วค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันมีผลนะคะมีผลต่อเนื่องมานะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราเนี่ยติดตามแล้วก็รู้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนะคะครับก็เล่าเลยแล้วกันนะคะเชิญครับก็ค่ะก็เหมียวนะคะอยู่จังหวัดสระแก้วค่ะเขาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะครับก็เมื่อประมาณสักปีประมาณ37หรือ38อ่ะค่ะเหตุเกิดก็คือที่ป่าเลยนะคะซึ่งป่าเนี้ยชาวบ้านเนี่ยจะรู้กันดีว่าชาวบ้านจะเรียกทั้งหมดว่าป่าละกำนะคะเป็นเขตชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่ป่าละกำเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศกัมพูชาแล้วก็ยังมีกับระเบิดจากสงครามนะคะคือหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะในปีประมาณ37ถึง38ก็ยังมีการล่าสัตว์แล้วก็การตัดต้นไม้ค่ะเพื่อนำมาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็ซึ่งบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่จะเอ่ยนามต่อไปนี้เหมียวขอใช้คำว่านามสมมตินะคะเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ขอไว้อะไรต่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสามท่านนะคะเรื่องนี้ว่าลุงเหลานะคะลุงกรลุงชาลุงมิแล้วก็ลุงนายค่ะเขาเป็นเพื่อนพันธุ์สานด้วยกันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเมื่อมีโอกาสก็จะชวนกันเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์นะคะวันนั้นเนี่ยลุงเดินผ่านทั้งห้างค่ะเขาก็ออกเดินเท้าจากหมู่บ้านตั้งแต่เช้าค่ะเพื่อเข้าป่าไปล่าสัตว์ระยะทางจากหมู่บ้านไปป่าละกำก็ประมาณ10-15กิโลค่ะซึ่งหนทางที่จะเข้าป่าต้องเดินเท้าไปเท่านั้นนะคะเมื่อไปถึงจุดหมายนะคะก็คือจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เขาทำนั่งลานเอาไว้เพื่อที่จะไว้พักแล้วก็เอาไว้ส่องสัตว์ทุกคนก็พักเอาแรงก็คือพักเหนื่อยค่ะเพื่อที่จะรอเวลาให้มืดเพื่อที่จะแยกย้ายกันออกไปล่าสัตว์นะคะเมื่อถึงเวลาตอนเย็นฟ้ามืดนะคะลุงพานทุกคนเขาก็จะเตรียมตัวในการที่จะออกไปล่าสัตว์เมื่อทุกคนแยกย้ายกันออกไปล่าสัตว์ค่ะตามจุดต่างๆที่ตัวเองดูเอาไว้ว่าน่าจะมีสัตว์ป่านะคะเวลาก็ล่วงเลยไปนะคะก็ทุกคนก็ไปอย่างเป็นปกติทุกครั้งที่บรรดาพันธุ์พังนะคะเขาจะเข้าป่าไปนะคะแล้วเวลาก็ประมาณเกือบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาจะบอกว่าค่อนแจ้งนะคะก็คือใกล้จะเช้าแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงกักระเบิดอะค่ะดังขึ้นค่ะเบิดก็ดังแบบตู้มอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็หันไปมองนะคะเขาก็จะเห็นแบบแสงว่าบค่ะของเปลวไฟเขาก็ด้วยสัญชาตญาณพานะคะเขาก็จะหลบอยู่หลังต้นไม้ก็รอจนเสียงเงียบลงนะคะแล้วก็รอให้เช้าจึงเดินทางกลับมายังต้นไม้ที่พักใหญ่ที่เขาได้ทำนั่งร้านเอาไว้ค่ะเป็นจุดรวมอะค่ะเมื่อลุงเหลาลุงชาลุงนี้นะคะเขามาถึงต้นไม้เข
ขาก็เห็นลุงนายเนี่ยนั่งอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดก็รอลุงกรณ์จนกระทั่งเกือบเที่ยงค่ะลุงกรณ์ก็ยังไม่มาทั้งหมดก็แปลกใจค่ะจึงเขาจึงออกตามหาลุงกรณ์เขาก็จนกระทั่งไปเจอปืนผาค่ะปืนที่ใช้ที่สัตว์อะค่ะแล้วก็ย่ามของลุงกรณ์ทุกคนก็หาค่ะหาบริเวณนั้นก็ไม่พบแล้วก็เดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะก็ไปพบศพของลุงกรซึ่งโดนกับระเบิดอะค่ะโอ้เดินเหยียบกับระเบิดค่ะก็คือชิ้นเนื้อเนี่ยค่ะกระจัดกระจายชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยค่ะบางชิ้นก็ติดตามต้นไม้แล้วก็บนยอดไผ่ที่แบบเหมือนจะเป็นต้นไผ่ด้วยเลยประมาณนี้ค่ะในป่าค่ะเอ็มไปหมดเลยทุกคนเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเวลานั้นนะคะมันก็บ่ายมากแล้วลุงทั้งสี่คนก็คือปรึกษากันว่านี่เราต้องจำใจเดินเท้าออกก่อนที่พระอาทิตย์เนี่ยจะตกดินแล้วเดี๋ยวพรุ่งเช้าเนี่ยเราค่อยกลับมาเพื่อที่ว่าจะมากลับมาเก็บศพของลุงกรณ์นะคะกว่าทั้งหมด4คนนะคะจะเดินทางถึงบ้านก็ดึกแล้วอะค่ะพอดึกแล้วก็ทุกคนก็ต่างอาบน้ำเข้านอนนะคะแล้วพอวันรุ่งเช้าเมียของลุงกรณ์นะคะแกชื่อว่าป้าบางไปหาลุงเหล่าค่ะแต่ว่าจะไปถามลุงเหล่าว่าทำไมลุงกรณ์ยังไม่กลับมาด้วยเลยค่ะแกก็พอไปเนี่ยคือลุงเหล่าเนี่ยนอนไม่ตื่นครับบางก็ไปนั่งคุยกับเมียของลุงเหล่าก็คือแกก็จะนั่งบ่นหัวค่ะตามภาษาของเมียว่าขอคือมีคำหยาบนะคะคือแบบว่ามันไปจุดตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็นั่งคุยอยู่สักพักนึงลุงเหล่าก็ตื่นขึ้นมาแล้วลุงเหล่าก็บอกกับเมียลุงกรณ์ว่าไอ้กรมันตายแล้วมันเหยียบกันมันเติบตายป้าหนอก็เป็นลมเลยค่ะล้มพับเลยล้มทั้งยืนเลยนะสักพักนึงก็เขาก็ปฏิบัติกันค่ะว่าบางตื่นมาปุ๊บแกก็ร้องไห้ชุนฟายเลยค่ะก็สักพักนึงก็เลยรวมกันทั้งหมดบรรดาลุงผ่านนะคะ4คนก็รวมกันทั้งหมดแล้วก็ไปแจ้งทหารค่ะทหารนี่ก็คือการเมืองชายแดนเนี่ยจะมีทหารที่เขารักษาการดูแลหมู่บ้านอยู่ทั้งสี่คนเนี่ยก็ไปแจ้งทหารแล้วก็จะมีลุงเหลาค่ะลุงนายแล้วก็ลุงนี้นำทีมทหารนะคะเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปเก็บศพของลุงกองค่ะวันนั้นเมื่อเดินทางไปก็เที่ยงแล้วค่ะก็ไปเก็บศพของกองทั้งหมดเดินทางไปจนถึงเนี่ยตรงต้นไม้ใหญ่ค่ะที่เขาพักพำนักกันค่ะเดี๋ยวนะผมกวนคุณเหมียวเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงพอจะได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะประมาณนี้เลยขอบคุณมากๆครับครับผมจ้ะเมื่อทุกคนเดินทางไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่นั่งร้านใช่ไหมคะจุดรวมตัวของทุกคนนะคะมันก็มืดแล้วค่ะมันมีกาดในป่าเนี่ยมันก็เงียบอะค่ะมันก็วังเวงแล้วมันก็น่ากลัวค่ะแล้วทุกคนก็แบบต้องคือมีทหารไปด้วยใช่ค่ะก็ประมาณทั้งเกือบสิบถึงสิบสองคนนะคะแล้วประมาณเนี้ยก็ต้องผูกปีนอนบนต้นไม้ค่ะแล้วก็นอนบนนั่งร้านด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เวลาดึกๆอะค่ะทั้งที่ลุงเล่าให้ฟังว่าก็ทุกคนได้ยินเสียงเสือค่ะเดินผ่านมาที่ต้นไม้ใหญ่มีทหารคนนึงค่ะเขาจะยิงเสือค่ะแต่ลุงเหล่าแกห้ามไว้แล้วแกบอกว่าในป่าห้ามยิงมั่วซั่วยิงมั่วซั่วไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะถ้ายิงมั่วซั่วเนี่ยอาจจะเป็นเสือสมิงก็ได้คือห้ามให้มันรู้ว่าพวกเราอยู่ตรงไหนทำอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าไม่แน่ใจจริงๆอะไรประมาณนี้ลุงเหล่าแกก็เลยหยิบเหรียญคุดอะค่ะเหรียญบาทคุดตอนที่แกเล่าฟังแกบอกว่าแกหยิบเหรียญบาทคุดมาแล้วแกก็ตอกคาถาอะไรสักอย่างนึงค่ะแล้วก็ตอกลงบนต้นไม้ครับ
พอวันรุ่งขึ้นใช่ไหมคะทั้งหมดอ่ะรวมทั้งทหารด้วยรวมทั้งลุงด้วยค่ะก็ออกเดินทางไปยังจุดที่ลุงกรโดนระเบิดอะค่ะทุกคนก็เห็นว่ามีรอยเท้าของสัตว์ต่างๆค่ะมีรอยเท้าเสือด้วยมีรอยเท้าของสัตว์อะมากินเนื้อค่ะโอ้ยครับของศพลุงกรนะคะก็คือแล้วก็มีแบบเป็นเหมือนโดนแท้โดนอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับเศษที่มันกระจัดกระจายนะคะคุณเหมียวเสียงเบาอีกแล้วฮะโทษทีค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ฮะค่ะครับทั้งหมดก็ช่วยกันเก็บเศษเนื้อค่ะก็คือช่วยกันแบบใส่ถุงมือใช่ไหมคะก็ไปเก็บเท่าที่พอจะเก็บได้ค่ะครับก็ได้มาประมาณ1ห่อผ้าขาวอะค่ะโอ้โหจากคนทั้งตัวนะค่ะได้มาประมาณไม่ถึง10โลค่ะครับครับก็ยังมีบางส่วนที่เก็บไม่ได้ก็อยู่บนยอดต้นไม้ยอดไผ่อะไรประมาณนี้ค่ะที่ไม่สามารถเก็บได้แล้วก็ทุกคนก็พอเก็บได้บางส่วนก็พากันเดินเท้าออกมาค่ะก่อนที่มันจะมืดอะค่ะครับพอมาถึงก็ดำเนินการจัดการชาปนกิจอะค่ะตามธรรมเนียมนะคะเวลาก็ผ่านไปหนูไม่แน่ใจนะคะก็ไม่ถึงปีอะค่ะพวกลุงพานชุดเดิมเนี่ยเขาก็ชวนกันกลับไปล่าสัตว์อีกครั้งในป่าเดิมเขาก็ไม่ได้กลัวนะคะเขาก็กลับมาชวนกันกลับเข้าไปลุงเหงาเนี่ยไปครั้งเนี้ยลุงเหงาอ่ะแกเกิดเป็นไข้ค่ะในขณะที่ออกล่าสัตว์แกก็เลยกลับบ้านก่อนก็คือเหมือนว่าแกไปแล้วแกไม่ไหวเนี่ยค่ะคืนแกเลยไม่ออกล่าแล้วแกก็เลยกลับก่อนทุกคนก็ตามแกกลับมาเป็นเหมือนเป็นปกติอะค่ะพอกลับถึงบ้านมาคนไหนที่เขาจะได้เก้งกวางอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแบ่งกันค่ะพอมาถึงบ้านลุงเหล่าอะค่ะก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์อันเนี้ยตัวเหมียวเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมียวบอกเลยคือณตอนนั้นที่เราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันน่ากลัวมากค่ะลุงเหล่าเนี่ยแกจะมีอาการคล้ายโดนผีเข้าสิงใช่ค่ะแกจะพูดไม่ได้สับและแกก็จะคางสี่ขาค่ะมีลักษณะคือกระโจนขึ้นบนต้นไม้แล้วก็กระโจนลงบ้านคือกระโดดตลอดเวลากระโดดสี่ขาค่ะครับพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วแกก็บอกว่ากูหิวกูหิวอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเมียแกก็ตกใจเมียแกก็ตะโกนแบบให้เพื่อนบ้านนะคะรอบๆอ่ะก็ไปดูหน่อยว่าเป็นอะไรนี้ค่ะคืนตรงเนี้ยแม่เขาเหมียวก็ไปคนข้างบ้านก็ไปครับแล้วที่เหมียวเห็นก็คือลุงเหงาค่ะจะไปจับไก่สดๆอะค่ะไก่ที่อยู่ในร้าวที่เราเลี้ยงเพื่อที่จะไว้ทำกินอะค่ะแกจับแล้วแกฉีกเลยฉีกข้างตัวเลยแล้วแกก็กินนะคะคือแบบทั้งเลือดทั้งอะไรนี่คือเต็มหมดเลยแล้วลูกเมียแกก็คือไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็ให้ไปพ่อคอนใช่ไหมคะเขาเป็นเมียของลุงเหล่าเนี่ยแกก็เลยให้ลูกชายของแกเนี่ยไปตามลุงนี้กับลุงชามาเมื่อลุงนี้กับลุงชามาถึงใช่ไหมคะครับเขาก็ถามว่ามึงเป็นใครอะไรเนี่ยทำไมมาเข้าเพื่อนกูอะไรประมาณเนี้ยค่ะขออนุญาตพูดคำหยาบนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะคุณเหมียวต้องรบกวนไม่กระซิบอะนะฮะไม่รู้ว่าจะไปรบประมาณนี้ประมาณนี้ได้เลยอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากฮะเอาให้มันอยู่โทนประมาณนี้ไว้นะจะพยายามค่ะโอเคครับเพราะว่าถ้าเสียงเบาอะมันจะฟังยากมากขออภัยได้ค่ะอืมได้ค่ะก็ลุงเหล่าแกก็ตะโกนออกมาค่ะว่ากูไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะไอ้เขาก็บอกว่าไอ้เพื่อนชั่วมึงฆ่ากูแล้วก็ทิ้งกูไว้ในป่าครับปล่อยให้เสือกินกูอะไรเงี้ยค่ะลุงชาแกก็ตกใจแกบอกว่าเฮ้ยใครฆ่ามึงอะไรเงี้ยค่ะแต่แกก็พูดแบบลุงเหล่าแกก็พูดไปเรื่อยค่ะแกก็พูดแล้วไม่ได้สับปะค่ะใช่แล้วก็เลยแล้วแกบอกว่าลุงเหล่าพูดแต่ว่ากูมีเหล้าอะไรประมาณเนี้ยกุ้งหิ้วกุ้งหิ้วอะไรเงี้ยป้าพรแกก็เลยใช้ให้ลูกชายค่ะไปซื้อ
ไปซื้อเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาพอได้เครื่องดื่มค่ะแกก็ยกขวดดื่มเลยดื่มหมดขวดเลยแล้วแกก็พูดว่าคอยดูนะเดี๋ยวพวกมึงคอยดูกูจะจองล้างจองผ่านมันกูจะเอามันไปอยู่ด้วย อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ลุงชายของลุงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยบอกให้พ่อพรนะคะไปตามพระมาเมื่อพอหลวงตามาถึงใช่ไหมคะหลวงตาก็สวดมนต์นะคะแล้วก็พรมน้ำมนต์ค่ะแต่ว่าลุงเหมาแกก็ไม่หยุดหลวงตาก็เลยบอกกับทุกคนว่าให้ช่วยกันจับลุงเหมาไว้แล้วก็เอาน้ำมนต์นะคะกอกปากแกก็ทุกคนก็ช่วยกันจับก็คือจับกันอยู่ประมาณ 4-5 คนนะคะผู้ชายอะค่ะแล้วก็จับแกอยู่แล้วก็เอาน้ำมนต์นะคะกอกปากแกจนแกเงียบลงสงบลงแล้วหลังจากวันนั้นลุงเหลาก็นอนป่วยอยู่ค่ะประมาณ3-4 วันนะคะพวกหนูไม่กล้าเข้าใกล้แกกันเลยนะคะกลัวแกจะกลัวแกจะผีเข้าอีกใช่ไหมใช่ค่ะมันน่ากลัวมากเลยตอนที่แกฉีดไก่อะค่ะครับครับแล้วหลังจากวันนั้นนะคะไม่นานนะคะทุกคนก็สงสัยว่าใครกันแน่ที่ฆ่าหลวงกรในประมาณเนี้ยทุกคนก็คิดว่าเป็นลุงเบากันหมดเลยเวลาผ่านไปอีกประมาณจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะลุงนายอ่ะคนที่ไปด้วยอะค่ะหนึ่งในสี่ก็ป่วยค่ะแกก็จะพ่อชอบพูดบ่นกับเมียแกว่าแกเจ็บตามเนื้อตามตัวเหมือนมีตัวอะไรมากัดกินแกอะค่ะแล้วก็เหมือนมีอาการเพ้อค่ะเพ้อพูดไปเรื่อยแล้วแกก็เจอผีเห็นผีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแกก็บอกว่าเองชอบว่ากูขอโทษกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแกก็มีอาการหลอนไปเลยแล้วก็พอแกเจอผีมากๆแกก็ไม่ยอมออกจากบ้านค่ะแกออกไปแล้วแกกลัวว่าแกจะเจอผีแล้วลุงชากับลุงนี้ค่ะแล้วก็ชวนกับลุงเหลาเนี่ยก็ไปเยี่ยมลุงนายกันก่อนที่ลุงนายแกจะเสียค่ะครับแกเล่าให้บรรดาลุงฟังว่าวันนั้นนะคะที่แยกย้ายกันไปสองสัตว์อะค่ะแกบอกว่าแกมองเห็นในตาสีแดงแกก็เลยคิดว่าเป็นกวางค่ะแกก็เลยยิงไปที่กวางตัวนั้น3 นัดครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าพุ่มไม้ที่แกยิงไปเนี่ยมันหยุดสั่นแล้วว่ากวางเนี่ยมันตายสนิทแล้วค่ะครับแกจึงเข้าไปดูแต่แกบอกว่าพอแกเข้าไปเนี่ยแกเห็นเป็นลุงกรนะคะที่นอนจมกองเลือดค่ะสามนัดน่ะแกตกใจมากเลยค่ะแล้วแกก็บอกว่าแกกลัวความผิดแกกลัวติดคุกแกไม่รู้จะทำยังไงค่ะแกจึงสร้างสถานการณ์ว่าลุงกรเนี่ยเหยียบกับระเบิดตายโดยที่แกเอาศพของมังกรนะคะใส่เปแล้วก็มัดไว้ที่กอไผ่2 ต้นค่ะแล้วแกก็ใช้ระเบิดไม้หนาค่ะที่แกพกติดตัวไปด้วยอะค่ะปาไปยังร่างของมังกรค่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะพรานพกระเบิดงั้นไปด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันเป็นป่าแล้วมันโจรมีอะไรเงี้ยเยอะค่ะในสมัยนั้นค่ะแล้วตัวแกก็หลบหลังต้นไม้ค่ะตอนที่แกคว้างไปค่ะอย่างโหดเลยอ่ะแล้วเวลานั้นก็ฟ้าสางพอดีค่ะครับแกก็เลยบอกว่าแกก็รีบกลับมาที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนั่งร้านที่บรรดาจุดรวมค่ะเพื่อนั่งรอเพื่อนๆนะคะทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะก็คือมองเห็นเป็นลักษณะของตาที่มันสะท้อนแสงแน่นอนนะพรานเขาจะรู้นี่ว่าถ้าตาของสัตว์มันจะสะท้อนแสงเห็นปุ๊บยิงเลยถูกไหมแต่ที่ไหนได้กลายเป็นเพื่อนตัวเองใช่แล้วก็กลัวความผิดก็คือเอาเพื่อนเนี่ยไปผูกไว้ตรงเปลคือสร้างสถานการณ์เลยแล้วก็พกระเบิดไปด้วยเอาระเบิดปาไปที่เปลเพื่อให้มันระเบิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กับระเบิดมันเป็นระเบิดที่แกปาไปถูกไหมใช่ค่ะเป็นระเบิดที่แกคว้างไปโอ้โหยังโหดเลยอ่ะเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์แล้วแกเป็นยังไงอ่ะคะหมายถึงว่าแกสารภาพแล้วแกยังไงอะฮะ
แกก็เสียชีวิตค่ะหรอใช่เหมือนตามที่คุณลุงคนที่เสียไปเนี่ยแกลั่นวาจาไว้ว่าจะเอาไปใช่ค่ะก็คือลักษณะของลุงนายก่อนที่แกจะตายค่ะแกบอกว่าแกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนมีตัดอะไรมากัดกินนะคะครับก็ตอนแรกทุกคนก็สงสัยว่าเป็นลุงเหลาที่แบบว่าจะฆ่าดงกรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่กลับกลายว่าไม่ใช่ค่ะแค่ใช้ยุ่งเหลาเป็นสื่อว่าสื่อมาบอกกูมาแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเวรกรรมอ่ะนะเราคนเราหนีเวรกรรมไม่พ้นนะครับเรื่องพวกเนี้ยคือสมัยก่อนคุณผู้ฟังผมเข้าใจได้แล้วว่าสมัยก่อนยิ่งเป็นตามตะเข็บชายแดนน่ะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่พรานเขาพอจะหาได้มันหาได้ไม่ยากนะฮะแต่สมัยนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะหายากกับไอ้พวกลูกระเบิดประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้พรานคงไม่พกแล้วมั้งมันผิดกฎหมายมันร้ายแรงนะตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็ไม่เป็นป่าขนาดนั้นแล้วค่ะเพราะว่าก็จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรอะไรค่ะที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะค่ะนะหมู่บ้านอพปค่ะครับเรื่องในป่าเนาะนะครับมันดูลี้ลับมันดูน่ากลัวอยู่แล้วได้ครับคุณเหมียวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเหมียวที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ